ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากครั้งที่41ประจำปี2564ค่ะที่ห้องประชุมด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่2ฝั่งไทยตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากครั้งที่41ประจำปี2564พร้อมด้วยนายสุภพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมได้มีการติดตามประเด็นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และพิจารณาตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก